สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวทาดดินทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับคนโสดทาดดินนะคะชาวทาดดินก็คือชาวราศีมังกรพฤกษพ กันนะคะผู้ที่มีลัคนาราศีดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทนะคะสถิตที่มังกรปู้สบการดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยคือวันที่16ไปจนถึงวันที่3 1มธันวาสองพันนะคะแล้วก็ไพ่จะมีการเปิดให้แบบสดๆเลยนะคะเราจะมาลุ้นไปได้วยกันแล้วก็ไพ่อาจจะต่อเน,นื่องมาจากตอนที่แล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนใหม่ไปเลยก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้อง เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไพ่าอาจจะได้สิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอาจจะสลับกันบ้างตัวตนของคุณแล้วเขาก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่สลับกันได้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ <laughs> วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไพ่ ที่จะมาใช้ดูโครงเรื่องให้นะคะจะได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวบ้างแล้วก็ใช้ไพ่นี้มา animal love er er เรามาดูกันเลยนะคะว่าโครงเรื่องหลักของความรักคนโสดชาวทาตดินในปักหลังก่อนสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเซลเวิร์ดคุณค่าในตัวเองคะ่ะคุณค่าในตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง Confusion ความสับสนความปั่นป่วน Confusion Confusion ความสับสนแล้วก็ความปั่นป่วนนะคะทีนี้มาดูสำหรับนี้นะคะ ลีโอพาดเซลรีเลียนก็เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วเป็นตัวของตัวเองความมั่นคงพึ่งพาตัวเองได้ใช้ความสามารถของตนความเงียบแล้วก็เพื่อที่จะเล็งเป้าหมายเงียบก่อนกระโจนอะไรแบบนั้นนะคะซุ่มก่อนที่จะแบบกระโจนออกไปซุ่มก่อนสำเร็จเงียบก่อนที่จะได้อะไรบางอย่าง e ี o ก In c m a ก t e r y ีผู้มีอำนาจชัยชนะแล้วก็ทยานขึ้นการได้รับชัยชนะนะคะการได้รับชัยชนะการได้อำนาจในความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวตนก่อนนะคะแล้วเราค่อยถ่ายไปทีเดียวตัวตนของชาวธาตุดินณะเวลานี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะ พลังงานคนโสดชาวธาตดินเป็นอย่างไรคะเก้าถ้วยคะ่ะมีความสุขดีนะคะมีความสุขดีรู้สึกช่วงนี้จะรู้สึกอิ่มเอมในตัวเองเติมเต็มตัวเองได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะเวลานี้แล้วก็ Seven acles, เซเว่นออฟเพนเดอรเจ็ดเหรียญน,นะคะเหมือนกำลังหมกมุ่นอยู่กับการทำงานหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินแล้วก็ p e r เพลนชีวิตตอนนี้กำลังมีความสุขสบายใจสบายกายเลยณเวลานี้ดูเหมือนคุณเฉิดฉายมากๆถ้าก้าวถ้วยขึ้นมากับ Temperance เป็นพลังงานของคุณคุณสมบูรณ ในตัวเองคนมีอาการแบบหัวใจมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนโสดคือคิดแล้วแหละว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครก็ได้ชอบช่วงเวลานี้ของตัวเองมากๆเลยคุณเหมือนกําลังชอบตัวตนของตัวเองนะเวลานี้มองเข้าไปในกระจกแล้วกําลังภาคภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองยืนหยัดได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพิ่งค้นพบพลังงานนี้เวลานี้และเอฟเข้าใจเลยว่า confusion อาการสับสนอาการไม่แน่ใจอาการปั่นป่วนในใจนั้นก็คล้ายๆกับเจดเหรียญคือทบทวนว่าจริงๆแล้วคุณต้องการที่จะมีความสัมพันธ์จริงหรือเปล่าคุณช่างใจว่าจริงๆแล้วคุณแสวงหาความสุขใดใช่การมีความรักหรือเปล่าหรือการมีอิสระแบบทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าคุณสบายใจจนไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาสร้างความสุขใจให้คุณแล้ว เติมน้ำได้ด้วยตัวเองเติมความสุขให้ได้ด้วยตัวเองและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ค่อนข้างเป็นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรคือคุณลัคกี้อินเกมไปหมดเลยนะคะลัคกี้อินเกมไปหมดเลยและเอพิดว่ากำลังจะลัคกี้อินเลิฟไม่ว่าเรื่องใดๆแต่คุณแค่รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสี่ยงที่จะมีใครอย่างนั้นหรือเปล่าคุณก็เลยเกิดอาการแบบสับสนปันป่วนในใจว่าตกลงเราอยากมีหรือไม่อยากมีกันแน่ คุณน่าจะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่พอให้เอาใครจริงๆนะ่ะให้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตจริงๆคุณก็แบบขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะคุณจะเลือกหน่อยคุณจะคิดนานหน่อยทีนี้ถ้าไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกได้ว่าอยู่ไกลแล้วมีความสุขจริงๆคุณไม่น่าจะเปิดโอกาสให้ใครง่ายๆทีนี้เรามาดูตัวตนของคนคนนั้นที่จะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวทาตดินกันนะคะ พลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะราชาถือดาบคะ่ะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกลุ่มมิถุนตุลมีความชัดเจนในตัวเองมีความกล้าหาญที่จะพูดความรู้สึกออกมาถ้าเกิดว่าสนใจคุณก็จะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะดูสิอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยก็ได้นะคะเมสิงธนูกล้าหาญกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออก และดูเหมือนกำลังอยากจะสื่อสารอยากจะเข้าหานะคะ e อ p e r o อโออาจจะเป็นชาวชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมนะคะและเขาค่อนข้างเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและถูกคุณดึงดูดเข้ามานะดวงชะตาของเขาค่อนข้างเป็นดวงชะตาที่กล้าหาญเข้มแข็งและไม่ใช่จะรักใครก็ได้ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตรงหัวใจแล้วแบบมองเห็นคุณมองเห็นคุณแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบดึงดูดมากๆอยากเข้าหามากๆนะคะรู้สึกว่ามีแพชชั่นอยากแพชชั่นอย่างแรงกล้าที่จะปรารถนาในตัวคุณอันที่จริงความรู้สึกของเอฟตั้งแต่เห็นราชาถือดาบนี้ราชาถือดาบไม่ใช่คนที่จะฝักใฝ่หาความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วทั้งเอมเพอเรอร์แล้วก็ราชาถือดาบและไม่ได้คิดว่าความรักนั้นสําคัญ เป็นมาก่อนคุณเป็นมาแบบยืนยงอยู่แบบคงกระพันแห่งความสุขด้วยตัวเองคนเดียวไม่จําเป็นต้องมีใครก็ได้แต่พอเจอคุณเหมือนเขาส่องกระจกแล้วมองเห็นคนคนนั้นที่คล้ายๆก,กันกับเขาสิ่งที่เขาตามหานะคะเขามองเห็นคุณแล้วคุณค่อนข้างที่จะกราหารที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วมันเปล่งประกายมันเปล่งประกายไปถึงเขา และเขารู้สึกว่าห้ามตัวเองให้ไม่รู้สึกไม่อยากมีใครไม่ได้แล้วแหละนะคะทีนี้ confusion ความสับสนและความปั่นป่วนถึงแม้ความหมายจะเป็นความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจเอาอะไรดีระหว่างการเป็นโสดต่อไปหรือเปิดให้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ก็ยังดูเฉิดฉายนะ่ะยังดูแบบสวยงามนะคะแบบแต่งชุดงดงามอะไรอยู่ตรงนี้ คุณสับสนแต่คุณไม่ได้เครียดคุณสับสนแต่คุณไม่ได้ทุกข์และเอคิดว่าการซุ่มเนี่ซุ่มอยู่เห็นไหมคะนี่ซุ่มเตรียมกระโจนน่าจะเป็นเขาที่กําลังซุ่มเพื่อกระโจนหาคุณเห็นไหมคะไพ่แปดกะทานี้ถูกคว้างมาเรากับแบบจะพุ่งเข้าใส่คุณเลยแล้วเขาแบบหมายมั่นปั้นมือให้ได้หมายมั่นปั้นมือแบบจะเอาให้ได้นะคะเหมือนมีใครบางคนกําลังเฝ้ามองคุณอยู่เป็นคนที่ แลดูพร้อมที่จะมีความรักดีๆแบบเดียวกับคุณเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะมีใครไปไม่ได้อยากแค่มีใครแต่พอเขาเห็นคุณต้องเป็นคุณแค่คุณเลยและกำลังซุ่มเพื่อจะโจมตีคุณนะคะไม่ใช่ทำร้ายนะซุ่มแล้วเข้าหานะคะคุณอาจจะได้เจอใครเร็วๆนี้เข้ามาสนใจเข้ามาจีบดูเป็นผู้ใหญ่ กว่าอายุด้วยสมมุติเขาอายุเท่าคุณหรืออายุน้อยหรือมากกว่าก็ไม่มากแต่ว่าลักษณะตัวตนของเขาคือเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณด้วยซ้ําความคิดความอ่านเป็นคนที่พิ่งผ่าได้ทยานขึ้นนกอินทรียานขึ้นค่อนข้างที่จะเป็นผู้มีอํานาจค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนแล้วหรือมีหน้าที่การงานที่มั่นคงดีหรือถ้ายังไม่ได้แบบโอ้โหมีอํานาจยศถาบรรดาศักย์อะไร ในอนาคตเขาทะยานขึ้นได้แน่ๆนะคะเพราะว่ามาทั้งแบบสิงสิงโตลิโอพาดแล้วก็อินรีนี่คือตัวตนของเขาและลักษณะที่จะเข้ามานะคะเอฟคิดว่าเขาจะเข้ามาแบบจริงจังจริงจังหนักแน่นไม่เล่นไม่แย่ yeah. ไม่แซวอะไรแบบนั้นล่ะค่ะแต่ว่ามาแบบเหมือนผู้ใหญ่เขาคุยกันอย่างนั้นเลยเรามาดูใจของเขาคิดอะไรกับชาวทาตุดินค่ะเขาคิดยังไงกับชาวทาตุดินค่ะหกถ้วยดีมากเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ามีนกรกรหรือว่าพิจิกนะคะสิบถ้วยหกถ้วยสิบถ้วยหกถ้วยสิบถ้วย ดีมากเลยนะคะเดอะสตาร์ดดสีใต้สำรับเป็น7คาถาเขาพร้อมแล้วนะคะพร้อมสู้แล้วมีชาวทัตุน้ำขึ้นมาชาวธาตุไฟชาวธาตุลมเขามองเห็นอนาคตแสนไกลพร้อมๆกับคุณแบบมองเห็นคุณในอนาคตของเขานะ่ะมองเห็นแบบยาวไกลเลยว่า มันสวยงามมากายขนาดไหนนะคะจากที่ไม่เคยมโนจากที่เขาไม่เคยมโนเกี่ยวกับเรื่องความรักจากที่เขาไม่ค่อยเพ้อฝันและอ like าจจะมองแบบดูถูกคนอื่นเคยคิดเคยแบบ ดูถูกคนอื่นๆว่าอะไรนั่งหนากับเรื่องราวของความรักอะไรแบบนี้ณเวลานี้เขาเป็นซสเองเขารู้แล้วว่าช่วงเวลาที่แบบได้ตกลุมรักใครสักคนอะไรมันเป็นยังไงนะคะนั่นคือตัวตนของเขานะคะตอนนี้คือไปไกลแล้วเขาคิดกับคุณยังไงสิบถ้วยหถ้วยไปไกลแล้วกูไม่กลับกูไม่กลับเพราะว่าเป็นไพ่ของความหวังขึ้นมาเลยเฉิดฉายคุณเฉิดฉายมากมายในใจของเขาทําไม่เขามีความหวัง เหลือเกินแล้วเขาไม่มีวันที่จะหยุดพยายามด้วยเขาจะเข้าหา Take A c t i o n แบบจริงจังคุณจะรู้ได้แบบชัดเจนคุณจะเห็นเขาทำทุกอย่างได้อย่างชัดเจนนะคะมันเป็นไพ่ของการให้ของขวัญเป็นไพ่ของการดูแลเป็นไพ่ของการเอาใจใส่ทำอะไรบางอย่างให้คุณแสดงว่าคุณน่าจะได้รับการดูแลดีๆจากเขาหรือไม่ก็ได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นการให้จากเขาคนคนนี้ เมื่อเขารู้สึกชอบพอใครและคิดว่ารักใครเขาเต็มที่เลยนะคะจริงๆคุณจะไม่มานั่งงงเลยว่าตกลงเขาชอบคุณหรือเปล่าคุณแทบจะไม่เจอใครที่ชัดเจนขนาดคนนี้อีกแล้วนะคะของแท้เหมือนจะเป็นของแท้มาแล้วนะคะคิดกับคุณดีมากๆ10สิบถ้วย6กถ้วย The Star ์แล้วก็เจ็คาถาที่นี้มาดูเรามาดูชาวธาตุดินจะคิดยังไงกับเขานะคะ ชาวธาตุินจะคิดยังไงกับเขาคนนี้คะห้าไม่ท้าวห้าไม่ท้าวค่ะตอนแรกคุณก็ดูแบบป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองนะคะแต่ว่าคุณก็ไฮโลแฟนคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้ใจดีเนะี่ย The world นะคะ The world ดูอีกสิ ราชาถือเหรียญคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีแต่คุณอยากดูนานๆไม่รู้ทําไมแบบแต่ก่อนคุณอาจจะรีบระจุคนเข้าใส่ใครใครที่ดูน่าสนใจคุณไม่ต้องรอให้เขามาสนใจคุณด้วยซ้ําคุณอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนด้วยซ้ําแต่ทุกวันนี้พอมีคนนี้มาเอฟคิดว่าคุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีทุกอย่างและคุณปรารถนาในตัวเขานะคะ ที่ให้เราแฟนแต่ความกังวลของคุณความสับสนของคุณทําให้คุณไม่แน่นใจว่าคุณควรจะแสดงออกแบบได้เพราะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะพยายามมากในขนาดไหนแสดงออกแบบตอบรับอย่างรวดเร็วหรือลองเป็นฝ่ายแบบวิ่งตามอะไรแบบนั้นพยายามมากเกินไปมันล้วนล้มเหลวพอคนนี้เข้ามาคุณมองเห็นเลยว่าเขาคุณสมบัติอาจจะดีกว่าทุกๆคนที่คุณเคยพบเจอ เคยคุยคุยเคยศ,ศึกษาดูใจคุณกลับยิ่งไม่แน่ใจและสับสนมากถ้าหากคุณตอบรับเร็วเกินไปเข้าหาเขาเร็วเกินไปเหมือนกับโอนอ่อนให้เขาเร็วเกินไปมันจะทำให้เขาแบบไปจากคุณไหมมันจะทำให้เขาคิดว่าคุณเป็นของตายไหมการที่คุณปล่อยให้เขาเข้ามาในชีวิตเร็วเกินไปอาจจะ ไม่ดีต่อคุณเพราะคุณเคยลองมีความรักมาก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะเร็วมากเกินไปทําให้คุณสูญเสียไปคุณก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยผ่านมานะ่ะมาประมวลผลทั้งหมดเลยมันก็เลยยุ่งยากใจนะคะใจของคุณนะ่ะยุ่งยากใจไพ่ก็ขึ้นมาเป๊ะ,เ,ปะเลยห้าห้คาถาคุณสับสนค่อนข้างสับสนแต่คุณก็ปรารถนาในตัวเขานะอยากได้ <laughs> นะคะไฮโลแฟนนะคะรู้สึกดีรู้สึกผูกพันรู้สึกว่า ทำไมกับคนคนนี้เขาดีกับเราจังเลยคุณแทบจะไม่เคยเจอใครที่ดีกับคุณเช่นนี้มาก่อน The world เขาสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นแหละค่ะเขาไม่มีอะไรที่คุณจะติได้เลยแต่คุณอยากดูเขายาวๆนะคะอัศวินถือเรียนคุณอยากดูเขายาวๆขอดูก่อน <c oughs> ทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณทั้งคู่นะคะมาดูซิว่าชีวิตของคุณทั้งคู่ในอนาคตของกันและกันจะเป็นอย่างไร คุณทั้งคู่ในชีวิตของกันและกันจะเป็นอย่างไรคะอย่าเปิดทีเดียวเลยนะคะเปิดไปเลยทีเดียวคุณทั้งคู่จะเป็นใครในอนาคตของกันและกันคะ View of for t u n e พรมลิขิตนะคะกองล้อแห่งโชคชะตาเป็นโชคชะตาแน่ๆแหละนะคะเป็นโชคชะตาแน่ๆแหละจัดเมนมาทั้งจัดเมนมาทั้งแบบ วิวออฟฟอร์จูนอะไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่พัดพาคุณและเขาให้ได้มาพบกันเป็นเรื่องของพรมลิขิตแน่ๆทูออฟครับไม่ว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นระหว่างคนและเขาเนี่ยยังไงก็จะนำพาไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จไพ่ขึ้นมาแบบชัยชนะนี่ ชัยชนะและความสำเร็จขึ้นมาแล้ววิกตอรี่สองคาาขอดูอีกหน่อยเอว่าคุณจะมีเหมือนกับจะมีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของระยะทางไกลนะคะจริงๆราชาถือไม้เท้าได้สำรับคือ เมติกเชียนนะคะ The Sun คุณจะมีอุปสรรคอยู่ในเรื่องของระยะทางความห่างไกลหรืออะไรที่ยังไม่แน่นอนในช่วงเวลานี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรอพิสูจน สองคาถามองก็รู้เลยเห็นไหมคะมองไปในที่ไกลแสนไกลย,ยังต้องรอพิสูจน์อะไรมันยังไม่อะไรมันยังไม่ชัดเจนในเร็วๆนี้มันยังต้องมีอะไรที่ต้องดําเนินต่อไปแต่ผลสรุปคือเราถามกันว่าอนาคตคุณจะเป็นใครในอนาคตของกันและกันว i อฟ of June นะคะกองร้อแห่งโชคชะตาพรมลิขิตของกันและกันสิคะนี่คือสิ่งที่รอคอยมานาน สิ่งที่คุณรอคอยมานานมาถึงแล้วนะคะ Two o f ครับไม่รู้จะว่ายังไงดีดีมากๆเลยคุณชนะใจของการและกันคุณชนะใจของการและกันเขาทำให้คุณมั่นใจคุณก็ทำให้เขามั่นใจด้วยอันที่จริงแล้วการที่คุณแบบขอดูก่อนขอมองก่อนไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขานะ นะคะเพราะว่าไฮโลแฟนคือคุณวางใจในตัวเขาเต็มที่และไฮโลแฟนแปลว่าความผูกพันความรักในใจของคุณะมันไม่ได้แบบพุ่งปรี๊ดอะไรขึ้นไปแบบนั้นความรักของคุณมันเหมือนแบบหนักแน่นและอบอุ่นว่าต้องเป็นเขานี่แหละประมาณนั้นเอฟคิดว่านะคะไฮโลแฟนละด w o เวลความรักที่คุณมีต่อเขาเป็นความรักแบบเย็นเอบอุ่นอบอุ่นไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นกราฟแบบพุ่งทยานอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันหนักแน่นในตัวเองรู้ว่าคนนี้แหละรู้ว่าคนนี้แหละแต่ของเขาจะฟุ้งจะฝันหวานหน่อยนะคะจะฟุ้งจะฝันหวานและที่สุดแล้วคุณทั้งคู่ก็คือพมรมลิขิตของกันและกันสองถ้่ยพกทาชัยชนะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะเขาจะพากเพียรพยายามจนกว่าจะมีคุณในชีวิต ราชาถึงไม่เท้าแล้วก็เด e m เม i c ชเชียนเดอะสตไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยค่ะ mm hmm. การที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณมีคุณค่าขึ้นมากๆเลยเอฟคิดว่าที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองเพราะคุณไม่เคยมีใครมาตามรักแบบนี้มาก่อน เอ็มมองเห็นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มักจะเป็นฝ่ายพยายามให้ได้ความรักมากมากกว่าไม่เคยมีใครมาดูแลไม่เคยมีใครมาใส่ใจแล้วพอมีคนมาใส่ใจคุณก็เลยเอ๊ะฉันมีคุณค่าขนาดนั้นเลยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยหรือจนไม่แน่ใจในตัวเองจนไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรนะคะคุณก็เลยค่อนข้างที่จะต้องรอการพิสูจน์ใจทีนี้เมื่อคุณมั่นใจในตัวเองได้แล้วว่าคงจะใช่แล้วแหละคงจะเป็นคนคนนี้แล้วแหละ คุณก็แสนที่จะแบบดีใจนะในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะได้รับในอนาคตนะคะเหมือนคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นเข้ามาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้คุณค่าในตัวเองแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเขามีเจดคตาเขาต้องพยายามเขาต้องฟันฝ่าก็ต้องมีปัญหา เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละเพราะว่าในฝั่งคุณก็มีห้าคาถามีอะไรบางอย่างที่สับสนและขัดแยง้งแต่ว่าในที่สุดแล้วพวกคุณจะผ่านอุปสรรคไปได้ไปได้อย่างดีด้วยยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งรักกันถ้าคนเป็นคู่กันถ้าคนเป็นคู่กันจริงๆเป็นพรมลิขิตรักของกันจริงๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รู้ว่าความรักไม่เคยหายไปเลยนะคะ เรามาดูว่าในช่วง15วันก่อนปีใหม่ช่วง15วันก่อนปีใหม่จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของชาวธาตุดินบ้างนะคะวันนี้จะทำเวลาช่วง15วันก่อนปีใหม่จะเกิดอะไรขึ้นในความรักของชาวธาตุดินให้ต้องจัดการบ้างคะมีอะไรที่พาอ,อยากบอกบ้างคะ ้าเหรียญค่ะรู้คุณค่าในตัวเองถูกแล้วนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณดึงดูดคนคนนี้เข้ามาได้ก็เพราะว่าตัวคุณเองนะคะเหมือนกับพรมลิขิตรอเวลาพรมลิขิตรอเวลาจริงๆว่าเมื่อไหร่คุณจะรู้คุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่คุณจะตื่นขึ้นและไม่จําเป็นที่จะต้องรอคอยความรักเมื่อน,นั้นแหละเขาจะเข้ามาได้เขาจะส่งพรมลิขิตท่านจะส่งคนคนนี้ที่เป็นคู่แท้เข้ามาหาคุณนะคะ โอ้เดทเดทค่ะต้องเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะแถมแพร่สามดาบเอฟว่าเอฟว่าตลอดมานี้ไม่มีดราม่าอะไรเลยนี่ดราม่าขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนปีใหม่นะคะไม่รู้เหมือนกันสิบดาบใครบางคนใต้สำรับใต้สำรับเอ็มเพรสนะคะ งวงราอแห่งโชคชะตาขึ้นมาอีกแล้วเอ็มเพรสคู่กับเอ็มเพอเรอร์นะคะเพื่อนๆยังไงคุณก็คือแบบหนึ่งเดียวในดวงใจยังไงคุณเกิดมาครองคู่กับเขาคุณเกะึอนคุณเกิดมาเป็นคู่กับเขาแต่เอฟไม่แน่ใจเลยถ้าคุณไม่ใช่ฝั่งที่มีปัญหาอะไรก็ต้องสลับกันก็ต้องเป็นเขาที่มีปัญหาคนใดคนหนึ่งในคู่ของคุณมีปัญหาต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หนักนาสาหัสหมากๆที่คุณถ้าคุณ ถ้าคุณไม่ได้เจอนั่นแสดงว่าคุณโชคดีแล้วนะคะคุณถูกโชคชะตาแบบปกป้องคุ้มครองให้ไม่เจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เอฟคิดว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจัดการแล้วหนักมากเลยนะคะหนักแบบหนักที่สุดเลยเป็นการพลิกชีวิตของเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะจบแล้วเดทการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาน่าจะมีปัญหาชีวิตอยู่ในขณะนี้ที่ต้องจัดการและกําลังจะแบบ จบนะคะแล้วชัปเตอร์ใหม่แห่งชีวิตของเขาก็จะหมุนไปสู่อะไรที่สว่างสะไวขึ้นรอบเปิดแล้วนะ่ะฟ้าใหม่แห่งโชคชะตาเปิดแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ดีในชีวิตกำลังจะผ่านพ้นไปไปสู่สิ่งที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดได้แบบ View of t t h y y e r r แล้วก็แทนแ c นการเปลี่ยนแปลงสู่สายรุ้ง ที่สดใสเกิดขึ้นมาแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาและคุณและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณเป็นแบบเจ้าของคุณเป็นเจ้าของดวงใจนะคะเจ้าของดวงใจและพรมลิขิตนี้คุณยืนหนึ่งทีนี้เรามาดูว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆื่อนชาวธาตุดินเพิ่มบ้างมาดูเลยคะ่ะอ่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวธาตุดินบ้างคะ h e อร์มคะ่ะสันโดดนะคะสันโดดสันโดดถ้าเกิดว่าอะไรช่วงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้รอก่อนจริงๆ The Sun ขึ้นมาสองใบแล้วเดอะซัให้รอก่อนถ้ายังไม่มีอะไรที่ถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าในความสัมพันธ์มันหยุดชะงักหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้ดังใจอย่าเรียกร้องอย่าเข้าไปยุ่มย่ามอย่าเข้าไปแบบ บังคับให้นบให้ต้องได้ดั่งใจตัวเองนะคะภายในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทาแบบนั้นไม่ได้นะคะถึงทําไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะโชคชะตาจะไม่เปลี่ยนตามใจคุณโชคชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่คู่ควรที่สมควรที่เหมาะสมที่สุดนะคะแปดดาบค่ะอย่ากังวลอย่าวันอย่าวันไวอย่าวิตกไปนะคะหนึ่งถ้วย ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องกังวลหนึ่งถ้วยหคาถาแล้วก็9คาถาขึ้นมาแบบเอ็มเพรสเอ็มว่าคนคนนี้ปกป้องคุณมากๆเลยคนคนนี้ปกป้องคุณมากๆนะคะมีปัญหานั่นแหละเกิดขึ้น อยู่สันโดษสันโดษรู้จักรู้จักอยู่รู้จักอยู่นะคะรู้จักอยู่รู้จักมีความสุขไม่ต้องแบบพยายามที่จะได้อะไรให้ได้ดั่งใจมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะ The Sun the Sun ให้มีความสุขให้พยายามเบิกบานใจให้พยายามจำใสเข้าไว้อย่าเครียดอย่าวิตกกังวลอย่าป่วยไข้กินให้อิ่มนอนให้หลับมีความสุขในทุกทุก เวลานะคะหนึ่งถ้วยคุณถึงจะมีพลังงานดีๆคุณถึงจะมีพลังใจดีๆหากเป็นเหมือนว่าหากเป็นเหมือนว่าดังไพ่ออกมาว่าคุณนี่คือคู่แท้แน่นอนที่สุดว่าพลังงานของคุณย่อมเชื่อมถึงกันพลังงานของคุณย่อมเชื่อมถึงกันมันจะยิ่งทำให้เขามีโชคชะตาที่ลำบาก มีช่วงชีวิตที่เจอแต่อุปสรรคหนักหนาสาหัสและทําให้เขาเป็นทุกข์ใจถ้าคุณมัวแต่ทุกข์ถ้าคุณมัวแต่อยากได้ดั่งใจถ้าคุณเอาแต่บังคับโชคชะตานะคะคุณทำได้แค่ไหล go with the flow ไหลไปเรื่อยๆมีความสุขลอยไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเองนะคะแล้วคุณรู้ไหมไพ่ออกมาบอกคุณว่า คนคนนี้ปกป้องคุณทุกอย่างจริงๆนะคะก้าวไม่เท้าดูสิทำหุ่นไล่กาทำทุกวิถีทางสู้สู้ทุกอย่างชีวิตของเขาอาจจะมีปัญหาอยู่แล้วนะเขาก็ยังแบบเจียดเวลาเอาพละกกำลังทั้งหมดเอากำลังใจทั้งหมดมาปกป้องคุณอีกนะคะเพราะว่าคุณแบบที่สุดแห่งดวงใจคือขึ้นมาแบบขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกเนาะคุณคือเจ้าของดวงใจขึ้นมาย้ำๆนะคะแค่นี้ ก็น่าจะเป็นแบบเหตุผลสำคัญให้คุณมีความสุขได้แล้วนะคะอะไรจริงๆแล้วคนเราจะมีความรักเพื่ออะไรคนเราจะมีความรักเพราะว่าอะไรเพราะอยากได้อะไรนอกไปซะจากดวงใจถ้าได้ดวงใจมาแล้วยังไม่พอให้รู้สึกสมหวังอีกหรือใช่ไหมถ้าคุณได้อย่างนี้ถ้าคุณรู้อย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักความสุขในความรักได้จริงๆ คุณจะรู้เลยว่านี่แหละชัยชนะแล้วเมื่อได้ดวงใจจะอยากเรียกร้องเอาอะไรอีกจะไปเถียงอยากได้อะไรอีกในเมื่อแบบดวงใจอยู่ในมือตัวเองนะคะเอ mm ็มเพลสนะคะทีนี้เรามาดูไพ่อาราคนบ้างมาดูเลยคะ่ะวันนี้เอ็กก็เปลี่ยนไพ่อาราคลให้นะคะหลายอย่างจะได้เปลี่ยน เปลี่ยนจะได้เป,เปลี่ยนมาดูกันเลยว่าพายอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆเช้าพาดีนบ้างนะคะ mm hmm. Well deserve reward reward well deserve reward รางวัลที่คู่ควรรางวัลที่คู่ควรชัยชนะที่คู่ควรไฟบาลานซ์ค้นหาความสมดุล สีเหมือนกันเลยเป็นไพ่ของเหรียญนะคะสีแดงสีส้มของไพ่สําหรับนี้เป็นไพ่ของเหรียญเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องได้จริงๆนอกจากที่คุณได้ดวงใจแล้วอนาคตคุณจะได้อะไรที่แบบจับต้องได้มองเห็นได้รู้สึกได้ไม่ใช่อะไรที่แค่มันงเพ้อพกแน่ๆเหรียญขึ้นมาอย่างนี้รางวัลที่คู่ควรของกันและกันและสิ่งที่สมดุลคือคู่ควรคุณเจอคนที่คู่กับคุณเลย มีดวงใจที่คู่ควรกันเป็นคู่แท้มีดวงใจที่เป็นคู่แท้ของกันและกันเลยรางวัลของกันและกันนะคะพ้นสิ้าวันนี้ไปเดีย๋ยวเรามาดูอีกว่าแบบปัญหาอะไรมันจะผ่านไปหรือเปล่านะคะ Mending การซ่อมแซมคะ่ะ การซ่อมแซมก็เป็นการที่อยู่ด้วยกัน round and round เสมอไปการซ่อมแซมคู่นี้ต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปเป็นแบบนี้มาไม่รู้แบบนานหลายภพหลายชาติเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้มานานเจอกันอย่างนี้ ก็จะรักกันอย่างนี้และก็จะเป็นอย่างนี้เสมอไปนะคะการซ่อมแซมอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นที่เอฟอ่านไม่ได้ว่าประเด็นปัญหาระหว่างคุณทั้งคู่คืออะไรคุณยังไงยังไงก็จะได้ประนีประนอมยังไงคุณก็จะได้อยู่ใกล้กันแล้วเคลียร์ใจกันประนีประนอม ให้กันได้คืนดีกันอะไรแบบนั้นนะคะถ้าคุณมีอะไรที่ทะเลาะก,กันอยู่นะทอดฟุนเนตความอาทรคิดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะทำเพื่อให้คนที่รักได้เห็นคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะทำเพื่อให้คนที่รักได้เห็น และขึ้นมาติดอันเอาสองอันเลยนะคะศูนย์กลางแห่งความมั่นคง integrity บ้านคือที่ที่หัวใจสถิตอยู่นี่คือบ้านของดวงใจเขาไม่ไปไหนนะคะเขาไม่มีวันไปไหนไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องกลับบ้านของดวงใจบ้านคือท,ที่ที่หัวใจสถิตอยู่ perfect match นะคู่แท้เลย <laughs> ผู้ที่สมบูรณ์แบบยินดีด้วยคุณได้รับสิ่งที่ปรารถนานะคะเอฟคิดว่าใครบางคนนี่อธิษฐานร้องขอให้ได้กันให้ได้กันใครบางคนใครบางคนอธิษฐานร้องขอให้ได้เป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะนี่มันเป็นไพ่ของการอธิษฐานมันเป็นไพ่ของสิ่งที่ปรารถนาลึกสุดใจด้วยนะคะสิ่งที่ปรารถนาลึกสุดใจคือเธอคนนี้ คุณจะได้อยู่เคียงข้างกันเขานั่นแหละดูจากไพ่นะคะน่าจะบนบานสารกล่าวเลยแหละว่าให้ได้ครองคู่กับคนคนนี้ให้ได้อยู่เคียงคู่เธอแล้วสุดท้ายก็ได้มาอยู่เคียงคู่กันจริงๆด้วยนะคะคุณคือคู่ที่แบบ perfect match เลย perfect match ในเชิงว่าเอฟรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่เรียกร้องอะไรจากกันและกัน ไม่ใช่คนที่จะสาวได้สาวเอาจากกันและกันนะ่ะเวลาอยู่ด้วยกันมันจึงจะมีแต่ความสุขความสบายใจแบบที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอา้าฉันมีวาสนาได้คนอย่างนี้เหรออย่างเช่นคุณคุณเป็นฝ่ายให้ให้ให้คุณเป็นฝ่ายเมตตาเมตตาเมตตาคุณมักจะเจอแต่คนที่แบบเอาเปรียบคุณในเชิงที่ว่าไม่สนไม่อะไรทั้งทที่คุณเป็นคนเงียบทั้งทั้ที่คุณเป็นคนไม่เป็นคนให้ความสบายใจกับทุกคน เป็นคนไม่จิกกัดใครเลยแต่ว่าคุณมักจะไปเจอคนที่มองว่าคุณเป็นแบบของตายคุณคุณไม่ควบคุมใครแต่คุณมักจะไปเจอคนที่แบบมองไม่เห็นความสำคัญของคุณพอคุณมาเจอกับคนคนนี้ในลักษณะที่คุณสบายสบายและไม่ได้อยากได้ความรักคุณจึงตกใจว่าอุ๊ยฉันมีวาสนาได้เจอคนที่จะเข้ามาดูแลขนาดนี้เลยหรือคุณไม่เคยแน่ใจในคุณค่าของตัวเองจนกระทั่งคนคนนี้มาถึงและเขาก็เช่นเดียวกัน เขาก็เป็นคนที่มีความอาทรอ,อยู่ในหัวใจเป็นคนที่คิดถึงสิ่งที่จะทำให้คนรักของตัวเองมีความสุขว่าจะทำอะไรให้เสมอๆแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบแอคชั่นให้เสมอเป็นผู้ให้ก่อนตลอดเวลาแล้วพอมาเจอคุณเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเขามีวาสนาจะได้คุณจริงๆเหรอเขามีวาสนาจะได้เจอคนที่ทําให้เขาแบบมีความสุขและสบายใจขนาดนี้เลยหรอเวลาอยู่ใกล้เขามีวาสนาจะได้เจอคนที่แบบ ให้เขาเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุขและเจอกับคนที่แบบแสนดีขนาดนี้เลยเหรออันที่จริงชีวิตคู่ของคุณคืออย่างนั้นเลย perfect m a t c นะคะต้องได้คนแบบนี้แหละแต่คุณแบบต้องไปเจออะไรเพื่อฝึกฝนตัวเองให้แบบชำนาญก่อนก่อนที่จะเข้าคู่กันเอฟคิดว่าอย่างนั้นเลยนะคะ นี่คือเหตุผลกลไกลของโชคชะตาสำหรับวันนี้เอบขอทำนายให้เพื่อนๆชาวถ้าตุ่ินเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ